ผู้ชมอาจจะเคยได้ยินคำเตือนค่ะว่าภาพที่เราเห็นหรือว่าเสียงที่เราได้ยินในทุกๆวันนี้อาจจะไม่ใช่เสียงหรือว่าคนจริงๆที่กำลังเป็นเจ้าของอัตลักษณ์นั้นๆนะคะแต่การพัฒนาเทคโนโลยีทำให้มีเนื้อหาที่เทียบเคียงกับความเป็นจริงจนกำลังแยกได้ยากค่ะสิ่งเหล่านี้กำลังเป็นทั้งโอกาสและเป็นทั้งความกังวลในการเสพสื่อในสังคมอย่างไรคิดยกกำลังสองในวันนี้คุยเรื่องนี้กับดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDRI ค่ะทุกวันนี้อัตลักษณ์ของมนุษย์เราแทบจะเลือนสลายไปกับ AI นะคะอาจารย์ทุกวันนี้แยกยากนะครับว่าอะไรเป็นของจริงของปลอมนะครับและยิ่งพัฒนาการทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ยิ่งเก่งขึ้นเท่าไหร่นะครับเรายิ่งแยกผลงานของมันกับผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นมาได้ยากขึ้นทุกทีครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองคุยกันดูครับว่าเราถ้าเกิดเห็นภาพหนึ่งเราจะรู้ว่าเป็นภาพที่ AI วาดหรือเป็นภาพที่คนวาดได้อย่างไรทุกวันนี้เนี่ย AI สามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาได้ง่ายและสะดวกขนาดไหนคะอาจารย์ AI นะครับสร้างภาพเหมือนมานานพอสมควรนะครับแต่ที่เป็นข่าวกันฮือฮาเมื่อวัน2วันนี้นะครับก็คือ AI นะครับยังสามารถสร้างวิดีโอนะครับได้ง่ายๆเลยจากการป้อนคำสั่งเข้าไปง่ายๆเลยนะครับเช่นระบบ OpenAI นะครับปล่อยระบบใหม่ที่ชื่อว่า Sora นะครับ Sora ภาษาญี่ปุ่นแปลว่าท้องฟ้าไม่รู้แปลว่าขีดจำกัดของระบบนี้คือท้องฟ้าหรือเปล่าเช่นถ้าเกิดป้อนว่าให้สร้างตัวอย่างหนังผจญภัยของมนุษย์อวกาศชายวัย30ปีสวมหมวกกันน็อกมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ถักไหมพรมสีแดงด้วยบนท้องฟ้าสีครามถ่ายด้วยฟิล์ม35 มิลลิเมตรก็จะได้วิดีโอออกมาในเวลารวดเร็วเลยครับเรียกได้ว่าน่าตกใจน่าขนลุกอย่างยิ่งที่ AI เก่งได้ขนาดนี้ในวันนี้ครับโอ้เพียงแค่สั่งการเท่านั้นนะคะสามารถที่จะสร้างวิดีโอขึ้นมาได้ชิ้นหนึ่งขนาดนี้คงจะไม่ใช่แค่คนทำสื่อที่จะต้องตกงานหรือเปล่าคะอาจารย์คุณพรวดีครับคนในวงการสื่อก็พูดกันมาพอสมควรนะครับว่าสักวันหนึ่งจะมีผู้ประกาศข่าว AI มาแทนหรือเปล่าและเช่นเดียวกันครับวงการโฆษณาก็พูดแบบเดียวกันนะครับว่าถ้าเกิดต่อไปสร้างวิดีโอได้ง่ายขนาดนี้นะครับวงการโฆษณาคงมีงานที่หายไปเยอะพอสมควรครับไม่เฉพาะคนเท่านั้นนะครับแม้กระทั่งสัตว์ที่ใช้แสดงหนังอย่างเช่นสิงโตชื่อว่าลูกนะครับของหนังฮอลลีวูดน่าจะกลายเป็นสิงโตตัวสุดท้ายแล้วนะครับที่จะได้ถ่ายหนังครับเพราะหลังจากนี้นะครับคงจะใช้ AI ใช้แอนิเมชันวาดสิงโตขึ้นมาแทนเพราะมันสะดวกกว่าเยอะครับไม่ต้องระวังสิงโตทำร้ายไม่ต้องไประวังนะครับว่าจะมีคนมากล่าวหาว่าเป็นการทารุณสัตว์ต่างๆเพราะฉะนั้นต่อไปก็จะใช้ AI มากขึ้นทั้งคนทั้งสิงโตคงจะตกงานกันละครับอาจารย์เคยออกมาเตือนแล้วว่าสังคมเนี่ยอาจจะสับสนจากการพัฒนา AI แล้วเอามาใช้ในการสร้างภาพเนื้อหาแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมและทุกวันนี้ค่ะการคัดกรองว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมเนี่ยเราสามารถทำได้มากขึ้นแล้วหรือยังคะปรากฏว่าจะทำได้ยากขึ้นครับคุณพรวดีครับถ้าเอา AI มาวาดรูปนะครับ1ปีก่อนนะครับก็จะวาดรูปผู้หญิงอย่างที่เห็นในภาพนี้ได้สวยมากเลยนะครับแต่ถ้าสังเกตนะครับก็จะพบว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นก็คือผู้หญิงคนนี้ครับมีนิ้วอยู่7นิ้วครับการที่มีนิ้วไม่ถูกต้องยังเป็นจุดอ่อนของ AI เมื่อ1ปีที่แล้วแต่ปัจจุบันนี้ปัญหาแบบนี้แก้ไปได้เกือบหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นรูปผู้หญิงคนหนึ่งเราก็จะไม่แน่ใจอีกต่อไปว่ารูปนี้วาดด้วยคนหรือวาดด้วย AI ครับก็เลยมีคนเสนอว่าถ้าอย่างนั้นก็เอา AI มาตรวจสอบ AI ดีไหมนะครับผลก็ปรากฏว่าแม้กระทั่งใช้ AI ด้วยการตรวจสอบนะครับก็ยังตรวจสอบภาพไม่ถูกต้องนะครับถึง 13% พูดง่ายๆก็คือ AI ก็ยังไม่รู้ว่าเป็น AI วาดถึง 13% ในขณะที่แม้ว่าจะดีกว่าคนนะครับที่ผิด 39% แต่ก็ยังผิดมากพอสมควรครับแล้วถ้าเอา AI นะครับมาตรวจสอบข้อความที่ดูว่าเป็น AI เขียนขึ้นมาหรือไม่ก็ยังผิดเกิน 20% ครับเรียกได้ว่าวิธีการนี้นะครับก็ไม่ใช่วิธีที่จะได้ผลดีเสมอไปและอาจจะยากขึ้นในอนาคตสรุปก็คือวิธีนี้อาจจะไม่ได้ผลครับยิ่งตรวจสอบยากมากขึ้นก็เชื่อได้ว่าน่าจะมีคนพยายามคิดหาวิธีการในการฝังอะไรบางอย่างลงไปเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถสืบค้นย้อนหลังได้ว่าอันนี้ของจริงหรือว่ามัน AI กันแน่ค่ะอาจารย์แล้วเราจะตรวจสอบมันไม่ได้เลยเหรอคะอาจารย์ก็มีอีกแนวความคิดหนึ่งนะครับก็คือการใส่ลายน้ำดิจิตอลเข้าไปครับท่านผู้ชมครับลายน้ำก็คือสัญลักษณ์บางอย่างนะครับเช่นลายน้ำในธนบัตรนะครับก็ทำให้เรารู้ได้ว่าเป็นธนบัตรจริงธนบัตรปลอมครับเช่นเดียวกันครับภาพดิจิตอลนะครับเมื่อใส่ลายน้ำดิจิตอลเข้าไปดูด้วยตาเปล่านะครับจะมองไม่เห็นว่ามีลายน้ำใส่เข้าไปลายน้ำนี้จะเป็นตัวที่บอกข้อมูลว่าภาพนี้เป็นภาพที่วาดด้วยคนหรือภาพที่วาดด้วย AI ได้นะครับแต่ประเด็นปัญหาก็คือ ต่อให้มีลายน้ำดิจิตอลที่คนมองไม่เห็นแต่ระบบมองเห็นแต่ก็มีวิธีนะครับในการลบลายน้ำออกครับเพราะฉะนั้นคนที่มีเจตนาไม่ดีนะครับวาดภาพปลอมขึ้นมาแล้วไม่อยากให้รู้ว่าเป็น AI วาดก็จะสามารถหาวิธีลบลายน้ำดิจิตอลออกได้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เกิดการแข่งขันกันระหว่างคนที่หาวิธีป้องกันไม่ให้ลบลายน้ำดิจิตอลกับคนที่อยากจะลบลายน้ำดิจิตอลด้วยจุดประสงค์อะไรก็แล้วแต่และเชื่อกันว่าสุดท้ายนะครับเป็นไปได้ที่ว่าคนที่ลบลายน้ำดิจิตอลอาจจะเป็นฝ่ายชนะเพราะฉะนั้นวิธีการใส่ลายน้ำดิจิตอลก็ไม่ใช่วิธีที่อาจจะได้ผลอีกเช่นเดียวกันเลยครับพัฒนาก็ไวตรวจสอบก็ยากมากขึ้นคนที่พยายามจะสกัดกั้นการตรวจสอบก็มีและแบบนี้จะให้ประชาชนรู้เท่าทันได้ยังไงล่ะคะอันนี้ก็จะถือเป็นโจทย์ยากสำหรับเราในอนาคตเลยนะครับเราเห็นรูปหนึ่งเราจะรู้ได้ไงรูปนั้นเป็นรูปที่คนหรือ AI วาดขึ้นมาเพราะฉะนั้นด่านแรกเลยนะครับผู้พัฒนาระบบควรจะมีความรับผิดชอบในการใส่ข้อมูลให้ชัดครับอย่างบริษัท OpenAI ที่พัฒนา AI ที่ชื่อโซรานี่นะครับที่เราเห็นกันตอนต้นนั้นก็มีความรับผิดชอบพอสมควรโดยจะใส่ข้อมูลประกอบเข้าไปว่านี่คือภาพที่วาดโดย AI หรือภาพที่ไม่ใช่ AI วาดขึ้นมานะครับอย่างเช่นภาพแมวนี้ก็จะบอกว่านี่คือวาดด้วยระบบ AI ที่เรียกว่า DALL-E ระบบ 3นะครับเป็นต้นถ้ามีระบบตัวนี้ได้ก็อาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ก็อย่างที่บอกนะครับข้อมูลแบบนี้ก็อาจถูกคนไม่ประสงค์ดีลบได้และก็คงมีระบบ AI จำนวนมากเหมือนกันนะครับที่พัฒนาขึ้นมาแล้วไม่มีระบบป้องกันที่ดีพอเพราะฉะนั้นคนก็จะมีโอกาสพลาดได้อยู่ดีดังนั้นประชาชนนะครับพวกเราเมื่อเห็นภาพเห็นวิดีโอต่อไปอย่าเพิ่งเชื่อว่าภาพหรือวิดีโอนั้นจะพิสูจน์ความเป็นจริงยังต้องตรวจเช็คก่อนและเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ง่ายครับเพราะฉะนั้นด่านสุดท้ายนะครับก็คือรัฐบาลอาจจะต้องจับตามองปัญหานี้และถ้าจำเป็นก็ต้องออกกฎหมายนะครับและมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรฐาน AI ที่ถูกเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีได้ครับสรุปก็คือโลกนี้น่าจะอยู่ยากขึ้นทุกวันพอสมควรแค่จะแยกว่าอะไรเป็นของจริงของปลอมอาจจะไม่ได้แยกง่ายอีกต่อไปแล้วครับจะตอบว่าตัวเองมีอายุยืนยาวมากแค่ไหนก็ตอบยากนะคะยิ่งมี AI เข้ามาทำให้ชีวิตก็ไม่ง่ายซะทีเดียวถึงแม้จะมีความสะดวกสบายมากขึ้นวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณครับ